เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวลือที่รือกันสนั่นหวั่นไหวว่าหวานใจในความลับที่สาวเต้ยจิราภรณ์กำลังคบหาอยู่แต่ก็ไม่ได้เปิดตัวตามคำทำนายของหมอดูก็คือเจโตปานิธินักธุรกิจผู้กำกับและนักกีฬาระดับทีมชาติหลังจากเพจดังเจ๊มอย108ได้เปิดวาวคำใบ้ถึงฝ่ายชายว่าไม่ได้เป็นคนในวงการบันเทิงแต่คนในวงการบันเทิงรู้จักกันดีที่สำคัญเคยเป็นนักกีฬาอีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ชายคนสนิทของสาวเต้ยอย่างเคนทิรเดชและหน่อยบุษกรก็มีวัยโดนถามคำถามใส่แบบเต็มๆซึ่งเจ้าตัวก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าอย่าออกจากปากพี่ดีกว่าถ้าเรื่องจริงก็ยินดีเขาน่ารักทั้งคู่เห็นเขาแล้วเราก็เซอร์ไพรส์รอให้ออกมาพูดเองเอาแฟนๆยังไงก็รอฟังแบบชัดๆจากปากเต้ยก็แล้วกันนะครับสำหรับเจโตปานิธิหนุ่มที่ลือกันถึงว่าคือแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของเต้ยนั้นเขามีชื่อจริงว่าปานิธินวัฒน์สมิทธ์วงศ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษแล้วก็ไปศึกษาต่อทางด้านเนื่องจากว่าสนใจในงานออกแบบและก็งานวิดีโอมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันเจโตก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท888แล้วก็ยังเป็นผู้กำกับด้วยไม่ว่าจะเป็นโฆษณามิวสิกวิดีโอรวมไปถึงละครเรียกได้ว่าผลงานรักแต่ละชิ้นก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนกลายมาเป็นลายเซ็นของเขาเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ผู้กำกับแล้วเจโตก็ยังเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยอีกด้วย